ิธีตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เว้นริมไลท์ขอบพิธีแล้วก็กลืนเอาไปก่อนก็เหมือนทำหน้าที่หั่นเค้กอ่ะแบ่งชิ้นมาเรื่อยๆนี่คือตรงนี้ล้อมวงเล็บก็ได้ครับเหมือนวงเล็บโค้งไปโค้งมาอันนี้สว่างสุดตรงนี้ก็ต้องมาจับหัวด้วยอ๋อไม่พี่แต่เนี่ยแต่นี่ความเนียนของกรีบก็คืออยู่ที่การไม่ทำอะไรเยอะคือการปล่อยคงไว้แต่ถ้าหากอยากให้มีเข้มนิดนึงให้แห้งและบางจริงหมายความว่าทุกท่านจะต้องผสมสีแล้วลาดออกไปไม่แห้งจนเกินไปไม่เป็นก้อนจนเกินไปพอลาดไปแล้วสีเขาจะเนียนไปกับพื้นขอบขาวคือริมไลท์ขอบแสงเป็นริมไลท์พอตรงนี้มันเริ่มยุกยิกกลิ่นเยอะขึ้นอาวุธนี้ใหญ่ไปละ5ทับ8เปลี่ยนนะเป็น1ทับ2ให้ละลายของซิปแล้วก็ซับทองน้ำจนหมาดพอดีคือน้ำแม้แต่หยดน้ำที่อยู่ขอบตัวนี้ก็อันตรายก็อย่าให้มีขอบผสมผสมวิธีการมองคือสีที่ผสมเนี่ยใช่สีที่ระบายจริงแน่นอนไหมตรงกันไหมหรือสีที่ระบายตรงกับสีวัตถุจริงไหมเราก็จะเช็คอยู่อย่างเงี้ยครับหากเราทำอย่างที่เป็นประจำมันจะติดเป็นกระบวนการจนเป็นเราที่เราก็มาเก็บพอร์ตตัวนี้จะต้องเป็นแห้งบนเปียก dry on wet ก็แห้งและบางเวลาเก็บว่ามีกรีบซ้อนไปซ้อนมาอันนี้เปียกไปก็ต้องใจเย็นนะฮะเราต้องระบายเอาน้ำออกนิดหนึ่งซึมให้มามันก็จะไม่เสียหากเราปล่อยไว้น้ำจะดันเป็นคราบปัจจัยของการเกิดคราบคือความชื้นสองอันไม่เท่ากันนี่เราเก็บตรงนี้เนี่ยเข้มกว่าเก็บขอบที่ก็ล่ามามีเส้นใยกรีดเห็นบ้างก็ได้ครับแล้วก็สนุกดีอันนี้เก็บกรีดกรีดด้านนี้มีกรีดบิดงอไอตัวแว่นคือกรีดที่บิดพลิกทุกอย่างกระบวนการนี้ถ้าเราระบายไปแล้วเราจะรู้สึกว่ามันจะเริ่มแห้งฮะแสดงว่าผู้การที่เราต้องโหลดสีเข้าไปหรือสีที่ต้องระบายจะต้องแห้งกว่าพื้นเสมอหากเปียกกว่าก็จะทำให้ทำร้ายรูปมันจะด่างงั้นกระบวนการก็จะแห้งขึ้นแห้งขึ้นแห้งขึ้นแต่ส่วนใหญ่คนจะชอบแบบไม่เสร็จอย่างเงี้ยมันสวยกว่า